ดีครับแฮปปี้ครับผมแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ไม่น่าใช้คำพูดแบบนี้เลยโอ้โหว่าเป็นลูกสาวพี่แล้วก็ขยันมีทีมฟุตบอลค่อยมีสิทธิ์ต่อไปตาคุณแล้วค่ะร้อนมากเลยลูกแอมอันนี้เขาเล่าไปหลายพิธีแล้วนะคะใช่แล้วเห็นคุณก็ไปแจมงานนู้นงานนี้มาตอนนี้เริ่มแบบว่ามีประสบการณ์ในการดูงานมาความพร้อมเป็นยังไงบ้างคะก็ได้ประสบการณ์เยอะครับกับการได้ไปทัวร์งานแต่งเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับยอมรับไหมคะว่าเราเป็นคนคลั่งรักค่ะเพราะผมก็พลีสเขานะผมก็คลั่งเขานะมี VTR ให้ดูค่ะคลิปล่าสุดใหม่ๆสดๆครับคลั่งไงคลั่งเลยนะครับพี่ยอมรับเนี่ยเป็น10ปีก็ยังแบบเหมือนเพิ่งจีบกันอ่ะครับก็ดีครับแฮปปี้ครับผมแฮปปี้ครับหัวแดงแล้วเห็นบอกว่าวันที่เราขอยาย่าแต่งงานเนี่ยคุณก็โปะเหมือนกันใช่ไหมคะผมเป็นคนที่เลิกลักไหมคะโกหกไม่เป็นเลิกลักมีเซอร์ไพรส์ก็อยากจะบอกอะไรนี่ครับวันนั้นก็มีหลายอย่างนะครับเกิดขึ้นที่เป็นสัญญาณว่าวันนี้ต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆอันนี้ยาย่าเขาเล่าให้ฟังหลังจากที่เราขอเขาแล้วนะครับก็คือสเกดูลของทริปวันนั้นนะครับมันมีแค่ไปขับรถชมเมืองทัวร์เมืองแล้วก็ไปเล่นน้ำเขาก็แปลกๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขาบอกไปแล้วว่าเขาต้องแต่งตัวสวยทุกวันใช่เพื่อพร้อมเพื่อรออะไรเงี้ยฮะแต่ย่าบอกไอว่าอยู่พูดตอนเช้าว่า today is gonna be a good day แล้วก็วันนี้ใส่ชุดสีอะไรอ่ะเข้าใจป่ะถ้าคนมาถามอีกไอก็จะแบบเอ๊ะอะไรอย่างนี้แล้วอ่ะเพราะมากไปถามว่าใส่ชุดสีอะไรแต่เราเป็นคนถามเขาตลอดแล้วว่าเขาจะใส่ชุดสีอะไรเพราะเราชอบแต่งตัวแมทกับเขาเราคิดว่ามันไม่น่าแปลกอะไรมากแต่อีกคนหนึ่งก็คือผมไปเจอเพื่อนที่ไปเจอเขาอยู่ในซาวน่าแล้วผมก็ได้คุยกับเขามีบทสนทนากันว่าผมจะมาขอมั่นแฟนผมวันนี้นะเขาบอกเขาก็มาขอมั่นแฟนเขาที่อิตาลีเหมือนกันแล้วผมก็ได้มาเจอเขาอีกวันนึงอยู่หน้าลิฟต์ตอนที่ผมกำลังจะขึ้นไปล็อบบี้แก่ย่าแล้วเขาก็มองหน้าผมนี้แล้วเขาก็เช็คแฮนด์ผมนี้แล้วเขาบอกคือหลักนั้นแล้วก็แฟนผมก็แบบเหมือนประมาณว่าแบบทำไมต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกทีก็คือตอนไปถึงเวลาที่จะต้องไปจุดตำแหน่งที่เพื่อนๆจะไปเจอแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เกือบห้าโมงสัญญาณโทรศัพท์ผมก็มีผมติดต่อเพื่อนใครไม่ได้ใช่ไม่รู้ว่าเพื่อนอยู่ไหนแต่เห็นมาไกลๆใช่สัญญาณไม่มีเลยลกมากลกที่สุดเลยครับว่ายน้ำเสร็จก็เร่งไอ้ย่าเร่งทุกอย่างเร่งให้เขาขึ้นมาเร่งให้เขาแต่งตัวแล้วเขาไม่งงเหรอเขาก็งงครับแต่ผมก็พยายามที่จะแบบใจเย็นๆที่สุดแล้วอะไรเงี้ยห้าโมงผมบอกว่าที่รักไปดูพระอาทิตย์ตกไปดูพระอาทิตย์ตกเราต้องไปดูพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพระอาทิตย์ตกบ้าอะไรห้าโมงเย็นที่อิตาลีมันสองทุ่มคือที่อิตาลีพระอาทิตย์ตกสองทุ่มแสดงว่าผมมีเวลาอีกเกือบสามชั่วโมงก่อนที่พระอาทิตย์ตกผมก็ไม่แน่ใช้คำพูดแบบนี้เลยทำไงดีบอกอ้อมอะไรงั้นเดี๋ยวจะไปปิกนิกไปนั่งชิลกันตรงนู้นอะไรเงี้ยแทนก็พอไปถึงตรงนู้นเพื่อนทั้งแก๊งก็ได้ทำการเคลื่อนย้ายลงมาแล้วผมก็บอกว่าใส่ชุดสีสันสดใสมาเลยนะไม่ต้องใส่อะไรแบบอะไรเงี้ยแต่งให้เต็มที่อยากให้แบบคัลเลอร์ฟูลแล้วก็มีเพื่อนผมคนนึงใส่สีแดงปั๊ดมาเลยฮะแล้วย่าก็หันไปแล้วเหมือนเห็นแล้วย่าก็อุ๊ยย่าก็หันกลับมาย่าก็แบบยิ้มผมว่ารู้แล้วแหละว่าพังยังพังอะไรแล้วผมก็เลยอ้าวยังไม่รอแล้วมานี่เลยแล้วกันก็เลยจับมาพาไปตรงจุดที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วก็พูดบางอย่างเขาก็เริ่มเข้าพิธีละอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมเราถึงต้องไปขอตรงจุดนั้นที่เขาเรียกว่าอ่างอาบน้ำของราชินีธรรมดาโลกไม่จำพี่ผมไม่อยากจะไปขออะไรที่มันที่โลกจำหน่อยครับผมคือตรงนั้นมันชื่อว่าอ่างอาบน้ำราชินีโจวาน่าใช่ไหมครับประวัติศาสตร์ก็เป็นราชินีที่เขาชอบที่จะมาพักผ่อนมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆมาปาร์ตี้กันที่นี่แต่ก่อนก็จะมีคาสโตมีอะไรเป็นบ้านพักของเขาอะไรเงี้ยเราอยากให้เขารู้สึกว่าเราจะเป็นเหมือนอ่างน้ำที่อบอุ้มเขาไปตลอดชีวิตถ้าอ่างนี้คือที่ที่จิโอน่าชอบมาแสดงว่าความรักนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะดูแลย่าและอบอุ้มย่า
ให้อาญาได้ใช้มันตลอดไปชั่วนิรันดร์ชั่วนิรันดร์ชั่วฟ้านิสิตวันนั้นผมพูดไม่ดีเลยวันนั้นผมแบบพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่มีสติจริงเหรอไม่มีสติยังไงเราพูดยังไงตอนนั้นพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยพี่จริงเหรอใช่ครับจำไม่ได้สักว่าพูดอะไรไม่มีออเดอร์อะไรคิดไว้1 2 3 4พูดอะไรสวยงามหายหมดเลยเหรอใช่ครับแล้วยาก็ทำยังไงเขาก็แบบงงๆแบบพูดอะไรใจเย็นๆใจเย็นๆอะไรเงี้ยแล้วนางร้องไห้ไหมนางร้องไม่ร้องนางกรี๊ดกรี๊ดหัวเราะแฮปปี้กระโดดกระโดดเต้นแบบไม่ย่าเป็นคนที่แบบท่านมีความสุขมากๆเลยอะไรเงี้ยเขาจะไม่ร้องเขาจะเป็นฟิลแบบกรี๊ดตื่นตันก็กรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยไปเจอทางคุณพ่อของกาย่าแล้วจริงๆเป็นทริปที่คุณพ่อชวนไปไปเที่ยวกับเดอะแก๊งเขาครับตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเราก็แพลนไว้ครั้งนึงเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปอยู่กับแบบไปคุยกับเขาไปอะไรเงี้ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีหลังจากที่เราได้ขอลูกสาวเขาแล้วเราก็อยากจะไปพูดคุยอะไรกันไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วท่านสอนเรื่องการมีชีวิตคู่หรืออะไรยังไงก็สอนนะครับสอนแล้วก็คุยกันตรงๆครับก็พูดสั้นๆครับเหมือนแบบเราก็ไม่ได้พูดอะไรมากก็พูดตรงๆเลยอะไรเงี้ยครับทั้งตัวเราเองทั้งตัวพ่อด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็สอนมาเยอะเหมือนกันช่วงนี้ทําธุรกิจแล้วก็มีโปรเจกต์เยอะนะครับคือเรียกว่าเตรียมสร้างครอบครัวใช่มั้ยครับโปรเจกต์อะไรบ้างยังไงตอนนี้ก็มีธุรกิจทํากับพี่หมากนะฮะมีสปารองเท้าซักแห้งลอนดรีเป็นหุ้นส่วนกับฟิตเนสบิสเนสแมนแต่เอาจริงๆแล้วไม่ง่ายเลยพี่ธุรกิจเหนื่อยแล้วคิมอ่ะคิดว่าไงคือเป็นแม่บ้านแล้วจะออกจากวงการไหมหรือคงไม่อะค่ะพี่หนุ่มก็แต่งงานเสร็จก็ยังกลับมารับละครอยู่ค่ะจะมีลูกเลยไหมน่าจะอีก 2-3 ปีค่ะอีก 2-3 ปีนะใช่กลับมาถ่ายละครก่อนค่ะอยากมีลูกชายหรือลูกสาวจริงๆตอนแรกอยากมีลูกชายค่ะพี่หมากก็อยากมีลูกชายแต่พอเจอน้องพี่เกล แล้วเปลี่ยนใจอยากมีลูกสาวอยากแต่งตัวให้เขาใช่ค่ะรู้สึกว่ามีอะไรกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีค่ะแล้วแบล่ะฮะแต่งแล้วจะมีลูกไหมคิดว่าน่าจะไปใช้ชีวิตไปเที่ยวกันก่อนพวกเราน่าจะเป็นสไตล์นั้นเนาะไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปนู่นนี่ใช่ครับไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันแบบอาจจะพักงานแบบจะทำ6เดือนพักอีก6เดือน5เดือนอะไรเงี้ยฮะใช่ครับไม่ได้พักเป็นปีอย่างเงี้ยทริปเที่ยวทริปสลับทำงานอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดมีลูกจะเป็นลูกชายลูกสาวอยากได้ส่วนตัวอยากเป็นลูกสาวพี่อยากเป็นลูกสาวใช่ลูกสาวถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าจะมีลูกสาวจะมีลูกชายคนโตก่อนลูกชายคนแรกแล้วค่อยมีลูกสาวอีกคนนึงครับแล้วก็อาจจะมีลูกอีกสัก2คนหลังจากนั้นเค้าอยากมีทีมฟุตบอลอยากมีลูกหลายคนถามย่ายังถามครับแฮปปี้เอนดิ้งนะคะหวานชื่นมีความสุขนะคะก็ขอให้ทั้งณเดชน์และคิมนะคะก็สมหวังปังๆทุกสิ่งนะคะขอบคุณนะคะคิมก็ขอ